สเตเดียมเดอะช็อปลิสต์วันนี้เราจะพามาดูสถิติที่ดีที่สุดในทศกีทาของเดอะฮักเมืองไทยอย่างหนุ่มปาร์คสุทธิศักดิ์สิงห์ขอนนักกรีฑาประเภททศกีทาทีมชาติไทยที่เคยไปคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมาแล้วสถิติที่ดีที่สุดของหนุ่มปาร์คจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะวันนี้ผมจะมาบอกสถิติที่ดีที่สุดของผมใน10ประเภทนะครับ100เมตร 10.85 วินาทีครับกระโดดไกล 7.89เมตรครับทุ่มน้ำหนัก 15.11 เมตรครับกระโดดสูง2เมตรครับ400เมตร 48.05 ครับรัว110 14.77 วินาทีครับขว้างจักร 46.90 เมตรครับกระโดดค้ำ 4.40 เมตรครับพุ่งแหลน60เมตรครับวิ่ง 1,500 เมตร 4 นาที 52 วินาทีครับเป็นอย่างไรบ้างคะกับสถิติที่ดีที่สุดในกรีฑาแต่ละประเภทของหนุ่มปาร์คปีนี้เรามาร่วมรุ้นและให้กำลังใจเดอะฮักคนนี้จะคว้าเหรียญอะไรกลับมาให้ประเทศให้ของเราก่อนจะจากกันไปอย่าลืมไปร่วมให้กำลังใจหนุ่มปาร์คและนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่ไปสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ฮังโจว2022ที่ประเทศจีนกันด้วยนะคะมาร่วมเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมได้ที่ stadiumgs.com ค่ะ